ครับมาถ่ายตัววิดีโอให้ดูนะครับตัวคาซีทไซเบกพิลาสฟิกฮะมันจะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นฐานรองนะครับสามารถปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้แล้วก็มีไอโซฟิกข้างหลังนะครับสำหรับรถที่ไม่มีไอโซฟิกก็พับเก็บย้อนกลับไปได้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแล้วก็ฐานตัวนี้มันจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เพื่อปรับความเอียงของตัวคาซีทนะครับแล้วก็ตัวฐานรองตัวนี้สามารถถอดแบบไม่ใช้ก็ได้เมื่อเด็กโตแล้วสูงแล้วนะครับก็เอาฐานตัวนี้ออกไปเลยฮะพอฐานตัวนี้ออกไปไม่ใช้นะครับก็จะเหลือแต่ฐานตัวนี้ครับนะฮะแต่ละฐานก็เหมือนกับพวกคาซีททั่วไปนะครับแล้วก็แต่ถ้าน้องยังเด็กอยู่ยังเล็กอยู่นะครับตั้งแต่ขวบหนึ่งก็สามารถใช้ประกอบควันได้หมดเลย4ชิ้นโดยเอาตัวนี้นะครับตัวคันหน้าเนี่ยมาใส่เสริมครับเพราะน้องยังเล็กอยู่ครับใส่เสริมเข้าไปมันก็จะล็อกตัวเซฟตี้เบลก็จะมารับด้านหน้าก็จะเหลือพื้นที่ด้านหลังที่เป็นตัวน้องก็จะกระชับมากขึ้นนะครับและตัวนี้ก็เป็นตัวส่วนด้านหลังครับพนักพิงก็ปรับสูงต่ำได้นะครับตามขนาดความสูงของน้องนะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นคล้ายๆพวกระบบเหมือนคล้ายๆแอร์แบ็กอะไรเงี้ยนะฮะมันจะช่วยตัวซับแรงกระแทกเวลามีแรงกระแทกจากด้านข้างครับแล้วก็ผ้าแต่ละชิ้นก็สามารถถอดออกมาซักได้นะครับถ้าเลอะด้านอะไรก็ถอดมาซักได้ครับถอดเป็นชิ้นออกมาซักได้หมดเลยครับเอามาประกอบกันก็ประมาณนี้นะครับให้เห็นให้ดูทุกชิ้นส่วนก็ยังใช้งานได้ดีเอาไปถอดเช็ดทำความสะอาดหน่อยครับโอเคนะครับ